ันนี้ผมอยู่กับน้องกิตติกรทวีผลหรือว่าน้องกรครับน้องกรนะครับครับใส่เสื้อมา Be Fast พึ่งเร็วถูกต้องครับพึ่งเร็วนี่ทำอะไรได้บ้างคือเราเป็นแอปพลิเคชันครับเป็น On Demand Service ครับเป็นสามารถสั่งอาหารได้เรียกรถได้แล้วก็ส่งของได้ครับพร้อมไหมพร้อมครับไปเชิญครับเดี๋ยววันนี้พึ่งน้อยต้องไปต่อยฉลามซะหน่อยไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกรนะครับจากแอปพลิเคชัน Be Fast นะครับก็แอปพลิเคชันเรานะครับเป็นแอปพลิเคชัน Delivery Platform นะครับซึ่งเป็น On Demand Service สามารถที่จะเรียกรถไปส่งสั่งอาหารนะครับหรือว่าจะส่งของที่เป็น Express นะครับแล้วก็รวมไปถึงบริการแม่บ้านนะครับที่เรากำลังจะมีเข้ามาด้วยซึ่งแอปเรานะครับวาง position ไว้ที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นซุปเปอร์แอปนะครับสามารถที่จะเพิ่มบริการต่างๆเข้าไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับบริษัทเราชื่อว่า We Develop นะครับเรามีโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณ30กว่าคนได้นะครับแล้วก็รวมทั้งบริษัทก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับที่เราแพลนไว้ทั้งหมดนะครับทุกฝ่ายซึ่งตอนนี้ครับแอปพลิเคชันเราสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับใน App Store แล้วก็ Play Store เลยนะครับซึ่งเราเอามาวางให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆชาร์กอยากจะดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นดูได้ตอนนี้นะครับแล้วก็อธิบายถึงแอปพลิเคชันของเราครับก็คือว่า Be Fast นะครับเราวางธุรกิจของเราเนี่ยไปในสเกลที่ใหญ่ได้ซึ่งการที่จะใหญ่ได้ครับซึ่งแอปพลิเคชันในยุคนี้ผมพูดถึงยุคนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าหลายคนอาจจะมองว่าแอปพลิเคชันเนี่ยใครก็ทำได้ซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าความจริงในการโอเปเรตแอปพลิเคชันพวกเนี้ยครับมันจะต้องใช้ความเข้าใจอยู่ประมาณนึงครับว่าเพนพอยต์ของแต่ละฝ่ายแต่ละปาร์ตี้ครับมีอะไรบ้างซึ่งเราพยายามลงลึกไปถึงเพนพอยต์ของไรเดอร์ของร้านอาหารแล้วก็ของยูเซอร์ครับซึ่งทั้ง3ฝ่ายเนี่ยครับบริษัทที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนะครับจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอย่างแรกเลยครับเราไปมองถึงไรเดอร์นะครับซึ่งไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาบางอย่างที่เวลาที่ใช้เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างประเทศนะครับเขาจะเจอปัญหาว่าอย่างเช่นเรื่องของกฎต่างๆที่มันค่อนข้างจะเป็นต่างประเทศคือประเทศไทยเราครับจะมีนิสัยบางอย่างที่เป็นไทยที่ไม่เหมือนใครในโลกอะครับผมว่าพี่ๆหลายคนอาจจะพอเข้าใจและทีนี้เราก็ต้องพยายามปรับหลายๆอย่างครับเพื่อให้เข้ากับคนไทยมากที่สุดนะครับอันนี้ผมพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับส่วนของร้านอาหารนะครับก็จะมีเรื่องที่ผมรีเสิร์ชแล้วก็เจอมาตลอดในการตอนนี้มีไรเดอร์กับร้านอาหารนะครับติดต่อเข้ามาประมาณเป็นหลักหมื่นคนแล้วครับที่สนใจที่จะร่วมกับเราครับเราก็เลยรู้ปัญหาแล้วก็เรามีการไลฟ์ถามปัญหากับไรเดอร์จากร้านอาหารนะครับเยอะมากเราก็จะรู้ว่าร้านอาหารเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องของ GP นะครับแต่ว่าความจริงแล้วผมอยากจะบอกว่า GP มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวความจริงแล้ว GP มันเนี่ยความจริงแล้วโมเดลของ GP ครับมันช่วยให้ร้านอาหารอยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นว่าใครก็ได้ครับสามารถทำร้านอาหารออนไลน์ได้โดยผ่านระบบของ GP ซึ่งตรงเนี้ยถ้าร้านอาหารทำความเข้าใจครับจะเข้าใจเลยว่าความจริง GP เนี่ยมันเป็นโมเดลที่ดีมากๆนะครับซึ่งมันอาจจะมีเวลาไม่พอในการที่ผมจะอธิบายใน3นาทีนี้ครับแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังในพาร์ทต่อไปครับผมคือต้องบอกก่อนว่าคือความจริงแล้วที่ผมมาในรายการเนี่ยครับผมอยากจะได้พาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันสนุกไปด้วยกันหรือมันไปด้วยกันกับโปรเจกต์เนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการโคโปรโมชั่นที่สามารถร่วมกันได้ครับคือเรื่องตัวเงินอ่ะผมไม่รู้ผมพูดได้ไหมแต่คือผมไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลยครับแต่ว่ามันต้องพูดอยู่ดีก็คืออยู่ที่ 5% ครับกับเงิน10ล้านบาทครับเปอร์เซ็นต์10ล้านบาทครับโอ้โหอันนี้มันมากเลยก็ 5% นะ 5% 10ล้านบาทใช่ไหมก็ประมาณเท่าไหร่6ล้านกว่าเหรียญนะ6ล้านกว่าเหรียญเนี่ยคือผมเนี่ยลงทุนในพวกบริษัทเทคสตาร์ทอัพครับเพราะนั้นอย่างที่เหมือนกันเนี่ยก็อย่างเช่น Sixter Scooter เนี่ยเป็นบริษัทที่เราลงทุนก็อยากจะลองให้เล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้คุณคิดว่ามูลค่าบริษัท6ล้านเหรียญตอนนี้เนี่ยคุณขายอยู่วันละ
กี่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยครับคือแอปพลิเคชันเราแพลนเปิดตัวไว้ประมาณสิงหาที่เป็นซอฟต์ลอนช์นะครับผมแล้วก็คือมันมีคิวถ่ายรายการนี้ก่อนพอดีแต่ว่าตอนนี้เพจเราครับมีคนติดตามอยู่ประมาณ 70,000 คนเปิดบริษัทแล้วใช่ไหมจ๊ะเปิดแล้วครับทุนจดทะเบียนเท่าไหร่เนี่ย21ล้านครับ21ล้านนี่คือลงทุนไปหมดแล้วเหรอเงินนี่อยู่ในบริษัทมีไหมมีครับมีเหลืออยู่เท่าไหร่ลูกโอ้โหต้องไปให้บัญชีดูครับผมใช้ตังค์อย่างเดียวเลยครับพี่แล้วทำไมตีมูลค่าขนาดเนี้ยก็ถ้าฟอร์แคสต์ในเรื่องของการเติบโตครับคือเราทำจริงๆครับคือเราไม่ได้คือเราทำธุรกิจมาหลายอย่างแล้วถ้าไปเคยข้อมูลประสบการณ์อะไรมาก่อนบอกว่าเคยทำอะไรเกมออนไลน์ครับเกมออนไลน์ครับตั้งแต่ไม่เคยส่ง delivery นี่Delivery ยังไม่เคยทำครับแต่ฟังก่อนได้ไหมครับมีเกมออนไลน์ครับมีแอปพลิเคชันสแกนมีครับเป็นขายตั๋วบัตรคอนเสิร์ตนะครับเป็นทิเก็ตติ้งออนไลน์ครับโทษทีครับเกมออนไลน์นี่เป็นคนเขียนเกมหรือว่าเราซื้อลิขสิทธิ์จากเกาหลีครับแล้วมาครับใช่ครับคนที่ตามอยู่ 70,000 คนก็เป็นคนที่เล่นเกมออนไลน์อ๋อไม่ใช่ครับเป็นกลุ่มนี้เลยครับกลุ่มที่จะมาคือเป็นเพจ BeFast เลยครับเหรอฮะใช่ครับผมแล้วทำให้เขารู้จักได้ไงครับFacebook ครับแล้ววิธีการที่จะเรียกเขาเข้ามา 70,000 คนนี่ทำยังไงก็แอด Facebook ครับแล้วก็หมายถึงว่าเราต้องมีบางอย่างที่เราไลฟ์ครับเราไลฟ์เวลาไลฟ์ก็มีคนดูประมาณ CTU ประมาณอยู่ที่ 1,000 คนปกติไลฟ์ยังไงครับไลฟ์ขายว่าเราจะเปิดอันนี้แข่งกับ Grab อย่างเงี้ยเราไลฟ์ก็น่าจะเป็นเรื่องถามปัญหาครับคือเราใช้วิธีการเหมือนกับผมเป็นผู้บริหารใช่มั้ยครับแล้วเวลาเราไปคุยกับไรเดอร์หรือไปคุยกับร้านอาหารเองครับเขาจะรู้สึกว่าค่อนข้างใส่ใจคือเราเป็นบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเหมือนเป็นน้องใหม่อ่ะครับเวลาเข้าไปทําธุรกิจที่มีเจ้าใหญ่ทําอยู่แล้วครับเราก็ต้องมาเกมอีกแบบนึงที่เราต้องลงไปเล่นเองเพื่อให้คนรู้ว่าเฮ้ยเอาจริงแล้วก็รับรู้ปัญหาเขาจริงๆเข้าถึงเขาจริงๆอ่ะครับแล้วปัญหาคืออะไรครับปัญหาของไรเดอร์คุณบอกว่าคุณลงไปเองเนี่ยแล้วคุณเป็นเจ้าใหม่เนี่ยคุณจะไปแข่งกับเจ้าใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดยังไงด้วยความที่มารายการนี้ก่อนที่จะเริ่มลอนช์รายการแล้วก็ valuation หรืออะไรก็ยังคิดไม่ได้ครับก็เพราะงั้นผมก็ขอผ่านดีลนี้ไปก่อนครับได้ครับผมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ BeFast ครับผมมันมีจุดต่างยังไงมันจบอะไรที่แบบมันอยู่ในหัวว่าฉันต้องใช้ตัวนี้ฉันไม่ใช้ตัวอื่นเธอบอกมันมีที่มันมีเลยมันมีที่แบบแตกแต่มันพูดไม่ได้ครับคือพูดตรงนี้ไม่ได้มันต้องรอเปิดตัวก่อนเพราะมันเป็นพูดไม่ได้แล้วจะมองเงิน10ล้านคือพี่เข้าใจไหมครับมันคือกลยุทธ์ทางไม่เข้าใจขอผ่านค่ะคือผมเองเนี่ยผมต้องบอกว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจุดขายของคุณคืออะไรผมไม่สามารถจะเอาเงินมาลงให้ได้เพราะว่าด้วยความที่เราก็เห็นว่าบริษัทอย่างนี้มันมีค่อนข้างหลายอันครับครับเข้าใจครับในนั้นแล้วก็จริงๆแล้ว burning rate เนี่ยคุณต้องระวังนิดนึงขอฝากไว้ด้วยละกันว่าอาจจะต้องใช้เงินเยอะมากในการที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จไงก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับผมขอผ่านนะครับของผมนะครับทุนจดทะเบียน21ล้านแต่คุณขอมาที่10ล้านเนี่ยให้กับ 5% เนี่ย10ครับ10ครับ 10% ก็ตามเนี่ยแค่หลักการ valuation มันก็ไม่น่าไปรอดแล้วฮะครับผมอย่างนั้นผมขอผ่านครับขอบคุณครับคุณลงทุนไป21ล้านเป็นเงินที่เพิ่มทุนเข้าไปในบริษัทก็คือทุนลงไป21ล้านผมให้คุณ10ล้านผมขอ 30% มองว่าธุรกิจผมมันโตได้อีกเยอะเลยครับคือด้วยการที่คือผมอะทำงานจริงๆแล้วก็ผมอะลงไปเล่นเกมนี้จริงๆอะครับผมรู้ทุกอย่างว่าความจริงแล้วมันไปได้อีกเยอะเลยครับคือพี่อาจจะมองไม่เห็นนิดเดียวนะคอมเมนต์เดียวผมว่าซัพพลายเมดเนี่ยจะกำไรมากกว่าซัพพลายอาหารนะครับใช่ครับความจริงซัพพลายอาหารไม่น่าสนใจที่ผมสนใจเพราะคุณบอกว่าคุณจะซัพพลายอย่างอื่นอย่างเช่นเมดหรืออะไรที่มันมีความต้องการสูงเราสามารถที่จะเพิ่มได้เลยครับได้ทั้งเมดอาหารไม่น่าสนใจเท่าไหร่จะเป็นร้านตัดผมความจริงอาหารเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ drive traffic เข้ามาในธุรกิจนี้มากกว่าครับมันเป็นจุดที่เราต้องยอมเอาเงินไปสูญเสียกับมันบ้างเพื่อที่จะได้คนเข้ามาใช้คือความจริงมันมีมุมมองเยอะมากเลยครับเทคหรือไม่เทคเท่านั้นเอง
่อนแล้วกันครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปเถอะไม่เอาเหรอไม่ครับยังไม่ร้อนเลยนะผมว่า valuation ก็ไม่ผ่านผมขอลองลุยดูก่อนแล้วกันครับได้ครับคุณอยู่ตึกใกล้ๆผมอ่ะถ้าไม่สำเร็จจะเดินมาขอบคุณครับเดี๋ยวเปลี่ยนใจได้มั้ยอยู่ซอยเดียวต่อไปเรามีอะไรที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์กันได้หรือโคโปรโมชั่นได้ยินดีมากๆเลยครับครับครับขอบคุณครับครับดีนะครับขอบคุณครับโอ้ยคุณจิตเสนออย่างนี้ยังไม่เอาเลยผมชอบตอนผมชอบชุดเมดทำไมอ่ะชุดเมดคิดว่าเมดเนี่ยมันจะมีความต้องการสูงมาก